สวัสดีครับผมเบนจากเทอร์นพายนะครับตอนนี้เราอยู่กับที่ SC Plaza ปิ่น9นะครับอยู่กับพี่ตุลบ้านสับปะรด มาเริ่มเลยดีกว่าอะไรอ่ะก็วันนี้จะมาอัปเดตงูแบบง่ายๆนะครับง่ายมากสวัสดีครับบ้านสับปะรดนะครับวันนี้มาอัปเดตงูบ้านสับปะรดไม่สนใจเลยเรามาเริ่มกันที่นี่ก็ได้อะไรอ่ะตัวนี้สวยอ่ะตัวนี้เป็นเลปเพิร์ดโมฮาวีวานิลาเพศเมียนะครับใครชอบสายดำๆสายลายๆนะครับตัวนี้ไปได้นะและเปิดโมวานิลาเมียครับอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับราคาดีนะเฟนราคาดีมากทั้งเล็บเปิดลายสวยทั้งวานิลาที่ผมชอบตระกูลเล็บเปิดคือแบบเวลาเฟรมข้างๆตัวมันอะแบบลายมันชอบแบบรีดิวแบบแปลกๆหรือว่าอะไรเงี้ยเออแบบมันเท่แต่มันสุ่มมันสุ่มสนุ่มแต่ว่าตัวที่อยากให้เฟนพูดถึงเลยนั่งดูมาตั้งแต่เช้าละตัวไหนตัวนี้รอก่อนแป๊บนึงตัวนี้ก่อนไหนหยิบตัวนี้ไปแล้วบานาน่าเจสไอพาร์เซลบานาน่าเจสไอพาร์เซลใครที่ชอบลายของเจสไอแต่รู้สึกว่าสีมันดำๆไปไม่ชอบก็มาตัวนี้ได้ก็ไปเติมบานาน่าเติมบานาน่าแล้วมีพาร์เซลให้ด้วยเพิ่มความสดสว่างขึ้นไปอีกไปนี่สปอตโน้ตชินามอนไฮดิ้งยินวอร์มาคาริโกเฮดคลาวโคตรยาวอ่ะยาวเฟื่อยแล้วก็เป็นเฮดคลาว 100% ใช่ไหมใช่เพราะว่าเฟรนทำเองใช่ป่ะใช่เอาแค่สปอตโน้ตชินก็เห็นได้น้อยนะนะแต่ว่าตัวที่เห็นได้น้อยจริงๆคือไฮเดนยินโวมาคือไฮเดนยินโวมาแบบเห็นได้ยากมากแล้วพอไฮเดนยินโวมาอยู่กับสปอตโน้ตอะลายมันค่อนข้างแบบระยิบระยับมากชอบตรงนี้ความที่ว่าพอมันเป็นโกะไฮไว้แบบโคตรไฮไว้เปิดสูงมากเปิดสุดมากแล้วช่วงโคนหางคือแบบขาวไปแล้วหายไปเลยสวยมากแล้วเฮดคาวด้วยรู้กันอยู่ว่าสปอตคาวสวยมากๆและที่สำคัญคือมันเป็นตัวผู้นะตัวผู้กระจายเชื้อได้โคตรดีจิ้มขาวเมียกระจายเชื้อได้ดีมากรู้สึกว่าอยากประหยัดงบตัวนี้ 15,000 นะครับจิ้มน้องมอนเทดขาวแค่นี้ก็ได้แล้วน้องมอนเทดขาวไม่แพงหล่อมากจิ้มไอโมก็สวยจิ้มไอโมพาสเทลไอโมพาสเทล 22,000 บาทเป็นจิ้มไอโมฮาวีพาสเทลนะ 22,000 ใครบอกว่าจิ้มไอเข้ากับพาสเทลไม่ได้เป็นโคตรเถียงเลยพอที่บ้านอ่ะเจอไอโมพาสเยอะมากแล้วสวยมากๆมันจะออกสีเทาๆที่จริงถ้ามาทรงเนี้ยเติมเอ็นชี่เข้าไปแล้วแม่งออกได้เหลืองของทองๆส้มๆมาโคตรสวยผมเคยมีจิ๊จไอโมพาสเทลเอ็นชี่ใช่ไหมสวยมากๆแบบมันสวยสุดๆเลยอ่ะแต่มันก็คือคุณต้องตัดภาพความเป็นจิ๊จไอโมงูดำออกไปนะไม่ใช่คือมันคนละสายแล้วนะเราต้องเล่นแบบความแบบเทาๆของเขามันคนละสายแล้วนะมันคนละเทาเหลืองมันก็สวยอีกแบบนึงเลยนะแต่ว่ามันมีเสน่ห์มากนะครับน่าสนใจมากๆตัวนี้เป็นเจชัยพาเซลเฮดคลาวเพศเมียนะครับราคาอยู่ที่ 16,000 บาทนะครับตัวนี้เฮดแท้นะครับตัวนี้การันตีเลยที่จริงคือจิตไอพาเซลเฮดคลาวอ่ะตัวเมียผมมีตัวต่อยอดให้นี่มีคู่มีคู่เสนอมีคู่เจชัยเฮดคลาวตัวผู้เท่าไหร่12,000เองถูกเฟนเคยขายไป19,000แล้วเฟนลองนึกดูว่าเจชัยเฮดคลาวเข้ากับของเฟนที่มันเป็น GHI Pathway Cloud เอาแค่ว่าคู่เนี้ยเราทำ GHI Cloud อ่ะคู่เนี้ยมา 28,000 ขอได้ GHI Cloud สักตัวนึงอ่ะก็ 40,000 แล้วแต่ว่าความพีคของมันคือมันเป็น GHI Head Cloud ทั้งคู่เว้ยใช่มันจะทำ Super GHI Cloud ซึ่งในไทยตอนนี้เฟนยังไม่เห็นไม่มีอ่ะไม่เห็นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าจริงๆในมอมมาร์เก็ตต่างประเทศก็ไม่เห็นไม่รู้มันจะออกมาเป็นไงนะน้อยมุ่งมากแต่ราคาน่าจะตึงจัดเลยตึงมากมากครับฉะนั้นแล้วคู่เนี้ยโคตรคุ้มนะครับสำหรับใครที่หางูให้มันลงล็อกลงคู่ใครชอบเจไดเหมือนเฟรนอะมาตัวเนี้ยอันนี้จบเลยคู่เนี้ยจบเลยจบทุกอย่างซื้อเก็บได้เลยซื้อเก็บยาวๆได้เลยเก็บได้ยาวๆเลยแล้วสายเจไดเฮดคาวพวกนี้มันไปได้ไกลทำคาคงคาอย่าลืมว่าสายคลาวครับมันยังพีคไม่สุดนะใช่มันก็เริ่มมาแล้วก็เริ่มเรื่อยเดี๋ยวมันก็ขยับแล้วสายเจไดในคาวคนยังเล่นน้อยอยู่ยังเป็นของแรอยู่ก็ปีนี้เฟรนก็ขายไป40,000กว่าบาท2ตัวละ2ตัวนะแบบแป๊บเดียวก็ขายได้จิตไอคลาวอะไรเงี้ยครับ 40,000 กว่าบาทคู่นี้มันก็เลยคุ้มมากๆสำหรับใครที่อยากหางูคู่นะครับที่จบคู่ไปเลยนะครับในราคาที่ผมว่าดีอ่ะแล้วน่าจับต้องเบลหรอตัวนี้เป็นเบลไฮเฮดจิตไซส์นี่ตัวนี้ก็สวยอันนี้เป็นมิสติกเมียไว้หายากตอนแรกตัวเนี้ยตอนแรกว่าจะรอดูว่าตอนโตมันจะสวยไหมเพราะว่าเฟรนรู้สึกว่าลายตัวนี้มันสวยมากๆเลยมันเป็นมิสติกที่ดำมากๆแล้วก็ลายข้างตัวเฟนรู้สึกว่ามันเป็นกลมๆที่สวยดีเนี่ยมันมีความแบบดำกลมมันยกๆแปลกๆมีมิติดีใครที่กำลังหาเก็บพวกสายแพลตินัมอ่ะไอตัวเนี้ยคือแรในกลุ่มจริงๆดีกว่าโมอีกนะดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะคือเราไปหาโมตัวผู้แล้วไปทำมิติโพชั่นก็จบเลยใช่แล้วตัวนี้เฟนค่อนข้างมั่นใจว่าพอมันเป็นโพชั่นอ่ะมันจะให้โพชั่นที่เข้ม
เพราะลายมันชัดใช่ไหมเพราะลายมันชัดใช่แล้วในคลาสเดียวกันอ่ะโพชั่นแม่งโคตรเข้มปิดเลยลายมันชัดใช่9,800ตัวเมีย9,800ครับเท่ากับโมตัวเมียครับคุ้มกว่าเยอะนะครับถูกกว่าคุ้มกว่านี่ตัวนี้ไฟ YB อันนี้เป็นไฟ YB นะครับตัวนี้สวยมากสีข้างแม่งชัดมากอ่ะสีส้มลายข้างแม่งสวยมาก YB ชัดแล้วความพิเศษของตัวนี้คืออะไรรู้ไหมครับทุกคนตัวนี้อ่ะมันคือตัวที่ได้ช่วยจากดีเบฟเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อไปอ่ะในราคา 8,500 เป็นให้ถ้วยไปด้วยแถมถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่เพราะว่ามันมีแค่ปีที่แล้วปีเดียวบีเบฟปีล่าสุดปีล่าสุดได้ถ้วยได้ต่องคอมโบแบ็คไอผมไม่ได้เป็นกรรมการตัดสินรุ่นนี้ถ่วงพี่ตัดสินซิงเกิลกับทริปเปิลอันนี้มันคอมโบใช่ครับจะบอกว่าให้กันเองไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ากรรมการหลายตามากและมีกรรมการมาจากต่างประเทศนะครับแจสตินจากเคอาร์นะตัวนี้ได้รางวัลการันตีมาแล้วนะครับแล้วเฟนให้ถ้วยด้วยให้ถ้วยด้วยในราคาเพียงแค่ 8,500 สุดยอดตัวเมียนะตัวเมียสวยอันนี้คือเขาได้รางวัลในกลุ่มอะไรนะคอมโบแบ็คไอคอมโบแบ็คไอจิตไอชินสวยนะไม่ค่อยเห็นหายากเป็นสายดำสองสายที่มารวมตัวกันแล้วลงตัวมากใครที่บอกบางทีแบบบางคนอยากเก็บสายดำที่เป็นเจไดแต่ว่าเก็บจีโมแล้วกลัวเอาไปเข้าแล้วมันได้งูขาวมาบางทีมีโมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอาตัวนี้ไปได้นะครับสวยมากนี่มองไกลๆมันเหมือนมีโกลด์เหมือนกันนะเหมือนสีมันดูเนียนๆเกือบๆนิดนึงช็อกโกแลตหน่อยช็อกโกแลตชิพหน่อยดาร์กช็อกโกแลตมันได้สีของซินมาไงกลายเป็นช็อกโกแลตเลยแล้วก็ได้ลายเจไดมาตัวนี้ตัวเมียนะครับ18,000 บาทแล้วก็มีสายหวานหวานบ้างไหมหวานบ้างอันนี้เป็นทอฟฟิโน่คู่นะครับทอฟฟิโน่คู่ราคาอยู่ที่ 16,000 บาทนะครับโอ้โหดีจังลูกนี่มาใครชอบงูสีหวานหวานนะฮะสีเหมือนขนมทอฟฟิโน่เพศผู้นะครับ 16,000 บาทถ่ายคลิปดูไหมเหรอดูหมาเหมื่อโอ้หน้ารักมากเลยอ่ะไปถ่ายหมากันไปถ้าเลี้ยงเป็นต้องเลี้ยงอลัดกันเป็นอย่างเชลลี่อลัดกันไม่ชอบหน้าอลัดกันนิ่งนิ่งมากหน้ามันดูเบื่อโลกอลัดกันนิ่งกว่าเยอะแต่หน้ามันดูเบื่อนิ่งกิฟต์เลยนะแต่หน้ามันดูเบื่อโลกมากเลยนะที่หน้าเรากำลังถ่ายคลิปอยู่นะโดมแมนผมหล่อสุดแล้วก็ไม่เถียงอันนี้นะฮะเป็นงูราคาเบาๆบ้างตัวนี้เป็นไฟร์ฟลายหรือคือไฟร์พาสเซลตัวผู้ 6,000 บาทเบาๆเลยแต่สีเกินยีนมากๆสีสว่างกว่าไฟร์ฟลายปกติเยอะแบบเยอะจริงๆสีละมุนมากเลยละมุนมาก 6,000 เท่านั้นเองแล้วก็นี่ข้างๆกันตัวนี้เป็น Leopard YB เพศเมียนะครับราคาอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับใครมี Ivory คู่หรือแบบ YB คู่เอาไปใส่อ่ะ Leopard Ivory สวยมากๆตัวนี้การันตี YB นะเพราะบางคนบอกว่าดูยังไงดูจากแม่ครับแม่ครับเป็น Ivory แม่ Ivory อ่ะจบเพิ่งมาใหม่เลยตัวนี้ OD Enchi Pastelสีส้มมากๆ3ยีนเป็น OD เกรดแบบว่าเกรดสวยมากเกรดส้มเลยแหละดูข้างตัวส้มมาก10,000ทวนทั้งเองตัวเมียนะครับถูกมากนี่ก็สวยนะ Spider Crystal ไม่ค่อยเห็นกันมันคือ Special Mode Special Mode Spider ใครที่ชอบแบบพวกสายแพทินัมแต่แบบไม่ชอบความคลีนของพวกงูขาวอ่ะมาตัวนี้ได้นะครับมี Spider Crystal Spider Mode Special นะฮะจ่ายลูกไม่มี Normalขั้นต่ำคือโมจาวีหรือสเปเชียลนะครับเป็นเพศผู้ 16,000 บาทเท่านั้นเองถูกเบาๆมีอะไรอีกตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่นี่ก็ได้มั้ยเลเซอร์พาร์ทเทลตัวเนี้ยเอ้ยเลเซอร์พาร์ทเทลตัวเมีย 12,000 ใช่ทำงูขาวได้อันนี้เป็นเลเซอร์พาร์ทเทลปี22หนักประมาณน่าจะ 5-600 ได้แล้วล่ะก็ปีหน้าไปพร้อมทำนะครับปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะปีหน้า 12,000 บาทเท่านั้นเองทำงูขาวอะไรครับงูขาวตัวเมียเอาไปขุนหน่อยนิดเดียวไหนๆแล้วมาแล้วเราไปเดินรูปพูดตัวน้องดีกว่าฮะงูพี่เหรอนี่ไม่ชอบตัวนี้มันไม่อยู่นี่อ่ะตัวของมันเมื่อกี้งูพี่มันสวยทุกตัวเลยก็เลยแบบไม่รู้จะตามนี่นี่นี่เรามาดูดิดูสีดิดูสีสันแต่ละตัวดิตัวเนี้ย OD Spider Enchi ที่สวยโคตรโคตรสีแม่งส้มแบบสูงตัวเมียด้วยนะซุปเปอร์โอดีตัวเมียด้วย12,000ราคาดีมากเปิดขาวสูงด้วยสวยมากสวยที่สุดขโมยโลกขโมยงูมิติโพชั่นนี่มิติโพชั่นไม่ขายให้เอ้ยขายหน่อยดีช่วยกันทำมาหากินนะชั่วโมงเนี้ย
สวยกิ๊บอะครับคัดมาอย่างดีที่สุดล่าสุดแฟนเพิ่งลง Mystic Potion ไปเมื่อ3วันที่แล้วขายไปแล้วใครที่ไม่ทันตัวนี้ไม่ทันตัวนั้นมาตัวนี้ได้นะครับ Mystic Potion นะครับเป็นสายออริจินัลเลยคือสีหัวเทาตัวเทานะเดี๋ยวนี้ในตลาดเราจะเห็นแบบขาวๆกันติดพาสเทลซะเยอะเลยอันนี้คือแบบคือพวกติดพาสเทลบางตัวมันทำให้ลายมันหายมันหายใช่อันนี้ตรงแล้วเวลาโตมันมีความดรอปลายหลังชัดข้างตัวนิดหน่อยความเทาความอะไรแต่ว่าแล้วแต่ชอบนะคือบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้มันติดพาร์ทเทลหรอกทำแม่งหลงอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันคือออริจินอลไงมิสติกโพชั่นธรรมดาเท่าไหร่เพียวเพียวต้นปีผมขายอยู่ 26,000-28,000 มีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีโปรโมชั่นให้แฟนในคลิปเป็นไหมตัวนี้ผมได้มาผมขายตอนเนี้ยผมขายอยู่แค่24,000เอามาจากคลิปเฟนเอาไป22,000 บาทพอโอเค22,000 บาทสำหรับแคปมานะสำหรับเกียรตินี้นะครับแคปให้เห็นเป็นมือเฟนแล้วแคปอยู่ในมือเฟนด้วยแต่คิดพี่ก็มือเฟนนะเฟนมันถืองูหมดเลยนี่อะไรอะไรแบมบูไปเดอร์ขายแล้วเอ้าเออขายแล้วขายแล้วเดี๋ยวเขามาเอาแล้วนี่ดิบานาน่าชินนามอนก็สวยบานาน่าชินนามอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงูที่สามารถเป็นคอมโบในการทำงูซูเปอร์ชินได้สายดำนะครับเราก็จะเป็นสีที่มันเป็นสีส้มปนกับสีม่วงสีมันก็จะชัดมากๆเลยใช่แล้วก็ลดความพิการของงูดำของการทำงูดำถ้าใครมีชินนามอนตัวเมียหรือว่าแบ็คพาร์ตตัวเมียแล้วอยากเอาไปทำงูดำอ่ะไอตัวนี้ลดการพิการตัวนี้สวยนะแต่โดยส่วนตัวเฟนอ่ะชอบตัวนี้ตัวไหนบานาน่าธรรมดาอ๋อบานาน่าให้คราวไม่เฟนชอบบานาน่าหัวส้มมีสองตัวนะบานาน่าหัวส้มมีสองตัวเอาโชว์ตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้ก็สีจีจานละเฟนอ่ะชอบบานาน่าตัวนี้มากเฟนเป็นคนบ้าบานาน่าส้มมากที่บ้านมีอยู่ตัวนึงคือมันก็ถ่ายทอดถ่ายทอดลูกให้สีมันเป็นแบบมันถ่ายทอดเพราะแบบที่บ้านเฟนน่ะมีแบบนี้เลยแต่ตัวใหญ่แล้วแล้วลูกให้มาส้มแบบส้มปี๊ดตัวนี้น่าเก็บมากๆใครที่ชอบถ้าเห็นแบบในแสงดีๆมันเป็นสีส้มต่ำบัดกล้องมันไม่ค่อยส้มกล้องมันดูดำดำหัวก็ได้เนี่ยชัดเลยเนี่ยหัวเนี่ยชัดเลยส้มมากแล้วบอกเลยว่าบานาน่าสีส้มๆอย่างเงี้ยจ่ายลูกมาโคตรส้มเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะเฟนทำอ่ะเอาแบบบานาน่าตัวพ่อที่เป็นส้มๆอ่ะใส่กับพินอะโหส้มแบบส้มจัดลูกค้าซื้อไปมันประกวดได้รางวัลทั่วใหญ่ด้วยส้มมากนี่ตัวหนึ่งโซซักเกอร์ไม่ค่อยได้เห็นไฮเดนยีนโบมาเลเซอร์พาสเทลออร์แกนิกแกนิกก็ได้ส่วนมากมันก็แกนิกมันเป็นกึ่งส่วนของพาสเทลอะมันเป็นเหมือนสายแยกออกไปทีนะตีไปว่าเป็นพาสเทลก็ได้ครับง่ายๆนะฮะสีขาวเด่นขึ้นมาเลยเด่นมากตัวนี้คือสีสว่างมากใครชอบลายกลางหลังสวยๆมันก็ถูกเลยมัน 99% perfect size ครับขาดจุดเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวที่เหลือวิ่งยาวตัวผู้ตัวเมียตัวผู้นะครับเอาไว้กระจายเชื้อ 16,500 บาทนะครับทำงูขาวได้ด้วยใช่สวยมากสวยจริงแล้วเปิดไหมแล้วเปิดเอ็นชื่อพี่มีตัวหนึ่งได้ลายดีลายเท่ตัวผู้ 9,000 แล้วเปิดเอ็นชื่อตัวผู้สำหรับใครชอบงูแนวลายป่าๆอย่างเงี้ยเท่มากเลยอ่ะเนี่ยเฟี้ยวไหมเท่มากอยากจับตัวเนี้ยสวยมากมันจะฉกเป็นปะไม่ฉกจับได้เลยอันนั้นเป็น MBK ก็ถ้าฉกถ้าฉกเฟนได้คอนเทนต์ไงเออว่ะคอนเทนต์มันไม่เคยกัดไข่นะโยเวนเคอ๋อเคย นี่ MBK ตัวใหญ่โคตรชอบตอนเลี้ยงครั้งแรกอยากได้มากใช่คือตอนเลี้ยงครั้งแรกอ่ะอยากได้ MBK มากเดินมาร้านพี่ตุนไม่มีมีปะตอนนั้นไม่มีไม่มีก็เลยไปโดน BB Ghost แทนสวยมาก MBK หล่อมากนะแม่งโคตรหล่อเลยโอ้ยละเอียดลูกไม่กัดไม่กัดโลโก้ตัวนี้ 18,000 บาทตัวผู้ 18,000 บาทตัวผู้2ปีฮะประมาณ2ปีครับถ้าตัวเล็กอยู่ 9,800 ตัวเล็กก็มีนะก็ได้สายเล็กน่ารักน่ารักแต่ว่าไซส์ใหญ่อะไซส์ใหญ่มันจริงอะดูเชนิ้วหยิบ2นิ้วนี่เนี่ยตัวเล็กทำไมคุณกลัวครับคุณเฟนกลัวมันดิ้นไม่เฟนไม่ได้กลัวมันโฉกเฟนกลัวมันฉี่ใส่ 9,800 พวกนี้ราคาไม่แพงเอามาจากของเฟนพี่ให้แค่ 8,000 ทวนพอนึกว่า800ตกใจโอ้800มันก็เหมาไปเลยถ้ามีไวลิปด้วยไม่เคยเห็นในช่องเราแน่นอนไวลิปท้องเหลืองท้องเหลืองอันนี้มันจับได้ปะจับได้ครับเอาขึ้นมาโชว์หน่อยเพราะว่านี่ในช่องเฟนไม่เคยมีใครเห็นไวลิปเลยตัวนี้เป็นท้องเหลืองด้วยนะครับไวลิปมันเป็นงูสายกลางปะเป็นงูไซส์กลางๆเต็มที่มันยาวเท่าไหร่อ่ะพี่ตุ๊ด3-4 เมตรประมาณนั้น4เมตรใช่ไหมใช้เวลานานไหมอันนี้เท่าไหร่กันเดี๋ยวนานกว่าจะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตีไปว่าต้องมีปีนิดๆแล้วใช่ครับอ๋อโอเ
ันไม่ใหญ่มีลูกค้าเฟนอยู่จำได้ที่แบบเฮ้ยเนี่ยชอบงูอยากได้งูอย่างไรบ้างคือไวลิปเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือท้องขาวท้องเหลืองท้องขาวเนี่ยจะมีนิสัยดีกว่าท้องเหลืองแต่ตัวเนี้ยเป็นท้องเหลืองที่หลุด QC special เพราะว่าหลายคนชอบท้องเหลืองแต่ว่ากลัวมันดุแต่ตัวเนี้ยมันเป็นท้องเหลืองที่นิสัยมันท้องขาวคือเชื่องมากน่ารักมากไม่ค่อยมีปัญหาท้องเหลืองปลอมใช่ครับท้องเหลืองปลอมนะครับนี่มัจจุราชปากขาวดูหน้ามันดูหน้ามันสวยมากนี่คือไม่โดนแดดนะถ้าโดนแดดนี่คือแบบอลังการมันจะแบบออกสีลุ้งๆอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับมันจะออกแบบเหลืองๆใช่ใหญ่ๆเต็มไม้เต็มมือนะครับแบบบอกสุกบอลมันเล็กไปมาไวลิปเลยแล้วราคาท้องเหลืองท้องขาวขายอยู่ประมาณ10,000ไปๆอ่ะตัวนี้ผมขายอยู่18,000เคยไปถามอยู่18,000ผมขายอยู่18,000ตัวนี้ผมขายอยู่13,000บาทย่อมเยาวลงมาย่อมเยาวลงมาแล้วนิสัยดีแล้วก็กินแช่แข็งอะไรอยู่แล้วเลี้ยงง่ายมากๆเลยต่อยอดได้เลยนะครับนิสัยดีมากนานๆจะเอาเข้ามานะไวลิปน่าเลี้ยงอ่ะไวลิปน่าเลี้ยงมันสวยใช่ใครชอบพวกซุปซินอ่ะแต่สุกมันเล็กอ่ะมานี่แน่เลยเหมือนเป๊ะเลยใครชอบงูดำๆเท่ๆไอเนี่ยคือตอบโจทย์มากๆตอบโจทย์นะครับนั่นแหละประมาณนี้ครับก็อยู่กันถึงวันที่14วันอาทิตย์แต่ว่าคลิปลงไม่ทันหรอกน่ารักโอเคได้ก็งูมีประมาณนี้แหละครับก็นี่คือจะตามไปไหนเห็นกูอาจจะเดินหลบกล้องจะดูหมาเห็นหมาแล้วพูดอะไรไม่ถูกเลยกูเอาใหม่โอเคก็อัปเดตงูประมาณนี้นะครับก็จะมีที่บ้านเพิ่มอีกใครที่สนใจงูไมทอนก็แวะมาที่ฟาร์มได้อยู่นนทบุรีราชพฤกษ์นะครับหรือว่าใครเป็นสัตว์จตุจักรก็ไปหาพี่ตุลได้นะครับอยู่ที่ซอยดีซอย10ห้องดี54ครับเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงอาทิตย์วันจันทร์ก็เปิดแต่ว่ากำกึ่งไม่อยู่กำกึ่งเป็นวันอังคารดีกว่าแล้วแต่ไปได้2ที่เหมือนกันนะครับผมโอเคบ๊ายบายแล้วก็สัมเปิ้ลไว้คลิปหน้าเราจะไปบุกสาวอีกหน้าเนี่ยคือถ้าพูดอย่างเงี้ยคือต้องไปถ้าพูดอย่างเงี้ยคือต้องไปแล้วพอจะขึ้นได้จะขึ้นได้ไม่งั้นถ้าไม่พูดก็ไม่ได้ไปดิใช่ต้องพูดแล้วก็คืออีกัวน่าเรามีอีกัวน่าเผือกที่เป็นอะมิโนครับเมื่อก่อนเราเอาเข้ามาเป็น100ตัวเป็น100ตัวเลยตอนนี้ก็3ตัวพี่ต้นทำหลุดพี่ทำหลุดไปเกือบ50ตัวตายเยอะมากทำทุนเสียเยอะมากขายไม่ได้ขายดิเราก็ไปพักที่ฟาร์มที่เป็นหุ้นส่วนของเรานะครับที่ทำอยู่ที่ยานะครับพี่พอเดี๋ยวยังไม่ได้ทำถามพี่พอเลยสงสัยบอกพี่พอเราจะพาไปดูว่าฟาร์มอีกัวน่าเราทำยังไงอะไรยังไงบ้างว่าตายกันหมดหรือยังตอนนี้ใช่โอเคได้ประมาณนั้นโอเคบ๊ายบายครับ